โอเคสวัสดีสควรัสดีัคบ่ะฮัลโหลดีไหมครับโอเคได้ยินชัดเลยครับต้องขอแนะนำเพื่อนๆก่อนครับอันนี้เป็นนักศึกษาหลักสูตรการบริหารการศึกษาของมหาวิทยาลัยรังสิตครับก็ในวิชาจริยธรรมคุณธรรมแล้วก็เรื่องของจรรยาบรรณวิชาชีพผู้บริหารครับก็เลยอยากจะสัมภาษณ์พี่อิฐต้องบอกเพื่อนๆว่าพี่อิฐก็คือชื่อสถาปัตย์ลิ้มเสรีถูกต้องไหมครับถูกต้องครับปผฏิมบัติมาจากเฟซครับเป็นนิติกรชำนาญการปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดีของสพป.ประจวบเขตหนึ่งนะครับถูกต้องนะครับต้องครับโอเคครับเมื่อกี้เราเห็นแบ็กกราวด์แล้วรู้สึกว่าแบ็กกราวด์นั้นเป็นแบ็กกราวด์ที่พี่อิดขอเรียกว่าพี่อิดเนาะครับโอเคครับไดพี้่อิคดรับไปอบรมรายการอะไรมาครับอันนี้อ๋อไปเป็นนักศึกษาที่วิทยาลัยป้องกันประเทศครับอืมครับที่วปอ.ครับที่กรุงเทพอืมเพิ่งจะจบหมาดๆเพิ่งทำงานวิจัยเสร็จนะครับเรื่องการต่อต้านการทุจริตของวงการศึกษาไทยครับอืมตรงประเด็นเรื่องที่จะถามพอดีก็เลยเดี๋ยวขอยงเข้ามาเรื่องนี้ด้วยนะครับทีนี้เดี๋ยวเริ่มสัมภาษณ์เลยนะเพราะว่าเรามีเวลาแค่40 นาทีเดี๋ยวจะลบได้ครับยกคุณพี่นานนะครับก็นะครับจากประสบการณ์ที่พี่อิดมาทำงานด้านนิติกรเนี่ยนะครับก็จะโดยตรงอยู่แล้วก็เรื่องของพวกจริยธรรมคุณธรรมจรรยาบรรณหรือวินัยหรือคดีความอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นทางตรงของผู้บริหารเนี่ยนะครับคือโดยส่วนมากแล้วอ่ะผู้บริหารที่ไม่มีข้อผิดเลยแล้วก็มีความประสบความสําเร็จทางด้านเนี้ยส่วนมากบุคลิกคุณลักษณะก็เป็นยังไงครับพี่เอกครับก็ขอนําเรียนนะครับคือบุคลิกลักษณะนี่ต้องทําความเข้าใจคือแต่ละคนนะครับครับเราต้องพื้นฐานนะครับพื้นฐานแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันนะครับทีนี้ถามว่าคนที่ไม่ผิดอาจจะไม่ใช่คนดีบางทีเขาอาจยังไม่มีโอกาสถูกไหมครับบางคนรับราชการตั้งแต่บรรจุมาเป็นคนดีแล้วก็เติบโตมาเรื่อยแล้วก็มาผิดพลาดในการทำงานในตอนปลายเยอะมากจริงๆแล้วเขาก็ไม่ได้เขาเรียกอะไรครับไม่ได้ชั่วร้ายมาตั้งแต่ต้นแต่ว่ามามีโอกาสในช่วงหลังคือขึ้นมาเป็นผู้บริหารก็อาจจะมีเขาเรียกอะไรอ่ะมีโอกาสที่จะใช้จากโง่มานมีช่องทางที่อาจจะทำให้ตัวเองได้รับประโยชน์อะไรประมาณนี้ครับหรือบางทีขาดความรอบคอบในการกำกับดูแลผู้ใต้ความบัญชาทำให้เกิดการผิดพลาดของการปฏิบัติงานแล้วก็ส่งผลมาถึงตัวเองในฐานะผู้บังคับบัญชาอะไรประมาณนี้ครับงั้นพี่พอตอนที่ได้ไปทำการสอบสวนเนี่ยคนเหล่านี้อย่างสมมติว่าเป็นผู้บริหารเนี่ยเขามีเคยมีลักษณะอย่างเงี้ยมาตั้งแต่ตอนสมัยเป็นครูไหมครับครับก็จากประสบการณ์นะครับนอกจากที่เราได้คือพี่ได้โชคดีนอกจากการทำงานในส่วนของเขตพื้นที่ของตัวเองที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับก็มีโอกาสเป็นคณะทำงานของสพทด้วยนะครับจริงๆปริมาณงานของเขตประจวบเนี่ยต้องขอชื่นชมนะครับทั้งข้าราชการครูของพื้นที่ประจวบเขตหนึ่งแล้วก็ผู้บริหารเนี่ยไม่ถือว่าน้อยมากคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับยิ่งพูดง่ายๆช่วง10 ปีย้อนหลังเนี่ยคดีทุจริตไม่มีเลยแม้แต่เคสเดียวอันนี้ต้องขอชื่นชมนะครับแต่เขตอื่นๆมีแต่น้อยนะครับต้องนำเรียนว่าน้อยแต่ถามว่าสังคมมีความรู้สึกยิ่งช่วงหลังนะครับเช่นเรื่องของอาหารกลางวันอาหารกลางวันเนี่ยเป็นประเด็นมากจริงๆถ้าเราไปเทียบหลักสถิตินะครับปริมาณของการทุจริตจริงๆแล้วเนี่ยน้อยมากๆแต่แค่เคสเดียวก็เป็นที่สนใจของประชาชนเพราะประชาชนคาดหวังกับวิชาชีพครูว่าสูงนึกออกไหมครับการเขียนข่าวหรือการขายข่าวของสื่อเราไม่ได้ตำหนินะครับจะชอบมาเล่นเพราะมันจุดติดง่ายนะครับจุดติดง่ายสาธารณชนให้ความสนใจนะครับอันนี้ต้องเปิดใจเป็นกลางนิดนึงเพราะว่าผมเข้าใจผิดแล้วก็คือพี่เอกครับก็คือเรามีมันเพราะว่าเรามีคำว่าจรรยาบรรณให้เขาเล่นหรือเปล่าครับเขาถึงได้มาโจมตีเรื่องนี้เยอะจริงๆแล้วในวงการครูกันเองเนี่ยเราจะเข้าใจกับคำว่าจรรยาบรรณพวกเราเนี่ยนะครับจะเข้าใจเรื่องจรรยาบรรณแล้วประชาชนส่วนหนึ่งก็เข้าใจคำนี้แต่หลายๆคนเนี่ยเขา
ไม่ได้ไม่อาจจะไม่รู้จักว่าจรรยาบรรณของครูคืออะไรแต่เขามองครูเนี่ยมีมาตรฐานที่สูงในเรื่องของจริยธรรมอันนี้ทุกคนจะเก็ททุกคนคำว่าจริยธรรมนะครับแต่จริงๆเราถูกกำกับด้วยจรรยาบรรณนะครับคือจริยธรรมทุกคนต้องมีไม่ว่าจะประกอบอาชีพอะไรไม่ต้องรับราชการก็ได้เป็นประชาชนปกติทุกคนต้องมีจริยธรรมมีคุณธรรมประจำตัวแต่วิชาชีพจะถูกกำกับด้วยจรรยาบรรณคือเป็นสภาพบังคับนึกออกไหมครับซึ่งแต่จริงๆแล้วเนี่ยถึงจะไม่ช่วงสมัยก่อนเนี่ยไม่มีใบประกอบวิชาชีพไม่มีองค์กรวิชาชีพไม่มีครุสภานะครับครูก็ได้รับความยอมรับและนับถือว่าเป็นอาชีพที่สูงเป็นแม่พิมพ์ของชาติเป็นแบบอย่างของนักเรียนคือเป็นพ่อแม่คนที่สองอะไรลักษณะเนี้ยนะครับเขาก็เลยคาดหวังถึงไม่ใช่คาดหวังในเรื่องของประสิทธิภาพของการสอนนึกออกไหมครับเขาจะคาดหวังในเรื่องของคุณธรรมเพราะว่าถือว่าเป็นคนที่ปลูกฝังคุณธรรมให้กับเด็กยิ่งครูประถมหรือครูประถมวัยขึ้นมาเนี่ยในระดับประถมนะครับประถมศึกษาเนี่ยลงไปถึงประถมวัยเนี่ยความคาดหวังในเรื่องของเป็นแบบอย่างคือแม่พิมพ์นะครับคำว่าแม่พิมพ์เนี่ยมันก็เลยเกิดความคาดหวังของสังคมสูงคือพูดง่ายๆครูต้องเปี๊ยะ 100% ผิดไม่ได้แม้แต่เปอร์เซ็นต์เดียวนี่คือมุมของสังคมที่มองครูนะครับเพราะว่าอย่างน้อยก็คือเด็กในระดับประถมเนี่ยแทบจะ 100% ที่เป็นคนในพื้นที่อ่ะเนาะใช่ครับครับแล้วไอ้ที่บอกว่าการทุจริตเนี่ยมันลดลงพอจะรู้ไหมครับว่าเอ๊ะมันลดลงเพราะอะไรมันดีขึ้นเพราะอะไรจริงๆแล้วไม่ได้ลดลงหรือดีขึ้นนะครับขออนุญาตนำเรียนในระบบราชการทุกภาคส่วนมีการทุจริตอันนี้ต้องยอมรับนะครับยิ่งนโยบายของการปราบปรามคอร์รัปชันในยุคปัจจุบันนะครับถือว่าเป็นเขาเรียกว่ายุทธศาสตร์ชาติใช่ไหมครับและคนก็จะมองว่าเอ๊ะทำไมยิ่งปราบยิ่งเยอะพอเขามองที่ต้นทางพอมองต้นทางว่าปราบต้องหายนึกออกไหมครับแต่จริงๆปราบยิ่งปราบมันต้องยิ่งเยอะอยู่แล้วพอทุกที่ผ่านมาเราไม่ได้ปราบเราก็เลยไม่เคยไปขุดไม่ได้ไปคุยไม่ได้ไปหาใช่ไหมครับคือตรงนี้สื่อไม่ได้นำมาแสดงให้ประชาชนเข้าใจประชาชนก็เลยยิ่งมองว่าทำไมปราบแล้วมันไม่ลดลงเพราะเขาชินเคยชินกับที่ผ่านมาไม่เคยเห็นเคสไม่เคยเห็นเอาจริงกันไม่เคยเห็นมีการทำอะไรแล้วพอขุดเจอเรื่อยแล้วก็นำข่าวคนนี้โดนคนนั้นโดนเรื่อยกอกหูทุกเช้าเปิดมายิ่งอย่างที่ผมบอกยิ่งเซนซิทีฟกับเรื่องของผู้บริหารสถานศึกษาหรืออาชีพครูเนี่ยไปผิดนิดเดียวเนี่ยแค่คนเดียวเขาไม่ได้มองจำนวนหรือปริมาณเขามองว่าอ้าวครูเหรอแล้วพอผ่านไป 2-3 วันมีเคสซ้ำแค่รายเดียวเนี่ยเขามองว่าเยอะเลยจริงๆลงไปไล่เรียงนะมันแค่ไม่กี่รายแต่เขามองว่าครูอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับเมื่อกี้ที่พี่อิดพูดอะค่ะฟังแล้วหดหูอะค่ะที่บอกว่าการทุจริตอะมีทุกวงการแล้วยิ่งขุดยิ่งเยอะยิ่งปราบยิ่งเจอถ้าเราเป็นอย่างในฐานะที่เราเป็นนิติกรแล้วก็เป็นคนที่เราเห็นปัญหาคิดว่าปัญหาแบบเนี้ยค่ะควรจะแก้ไขยังไงถึงจะลดจำนวนลงหรือดีขึ้นในภายภาคหน้าอย่างเงี้ยค่ะครับคือความคาดหวังนะครับของทุกส่วนทุกวันนี้นะครับเมื่อก่อนเนี่ยเราจะเห็นหน่วยงานนะครับคือจะมีหน่วยงานพิเศษเฉพาะนะครับโดยจัดตั้งมาโดยกฎหมายรัฐธรรมนูญก็เกิดขึ้นมาตั้งแต่ปี50ก็คือปปช.นะครับล่ะเมื่อก่อนเนี่ยปปช.เนี่ยทุกคนจะมองว่าเป็นหน่วยงานที่มาจับผิดปัจจุบันปปช.เปลี่ยนวิธีการปราบมาเป็นส่งเสริมนะครับเชิงรุกมีโครงการมาประสานกับหน่วยราชการเมื่อก่อนเนี่ยหน่วยส่วนราชการจะไม่ค่อยอยากจะต้อนรับเวลาปปช.มาเพราะส่วนใหญ่มาคือมาจับผิดมาคือมาตรวจสอบนะครับแต่ตอนนี้ปปช.เขาก็จะมาในลักษณะของมาเป็นมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันมาแนะนำวิธีการที่ทำให้ถูกต้องมีโครงการในการเขาเรียกในลักษณะของการส่งเสริมให้การทุจริตคอร์รัปชันลดลงนะครับอย่างเช่นอย่างของสวทเราเนี่ยนะครับก็จะมีเรื่องของโครงการเขตสุจริตโครงการ ITA อันนี้ทุกหน่วยงานนะครับ ITA ที่อาจจะเคยได้ยินตรงนี้ก็เป็นตัวที่ส่งเสริมให้เราเหมือนกับเราไม่ได้บอกว่าคุณทำอะไรผิด
แต่มาบอกว่าคุณต้องทำแบบนี้มันจะเป็นสิ่งที่ถูกคุณทำอย่างนี้มันจะโปร่งใสคุณทำลักษณะนี้มีมาตรการแบบนี้ประชาชนจะรู้สึกว่าเราปลอดภัยมีคุณธรรมมีธรรมาภิบาลมีความโปร่งใสก็จะเป็นลักษณะของการกระตุ้นจิตสำนึกเพิ่มขึ้นครับครับแล้วลักษณะเมื่อเกิดเหตุการณ์อย่างเงี้ยเวลาที่เราสมมุติว่าพวกผมอยู่ในฐานะที่เป็นครูอยู่ในตอนนี้แล้วกรณีที่สมมุติว่าผู้บริหารมีการเหตุการณ์ไม่ว่าจะเป็นคอร์รัปชันหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มีความผิดทางวินัยอย่างเงี้ยครับเราสามารถดําเนินการยังไงได้บ้างครับจริงๆนะครับการทํางานเนี่ยเชิงรุกเนี่ยเราต้องการลดนะเราต้องการลดปัญหานะครับลดปัญหาที่เกิดขึ้นเพราะว่าส่วนใหญ่นะครับส่วนใหญ่เนี่ยเราต้องเข้าใจจุดอ่อนของหน่วยงานของโรงเรียนนะครับโรงเรียนไม่ใช่นิติบุคคลทุกแห่งนะครับเพราะฉะนั้นยิ่งโรงเรียนประถมเนี่ยตามต่างจังหวัดของเราเนี่ยจุดอ่อนเลยนะครับคือครูต้องเป็นทุกอย่างถูกไหมครับแต่หน่วยงานราชการไม่ต้องอะไรแค่องค์การบริหารส่วนตำบลเล็กๆเขาก็มีเจ้าหน้าที่พัสดุโดยตรงที่จบบัญชีมาเห็นไหมครับเขามีเจ้าที่การเงินที่จบบัญชีมาอะไรลักษณะนี้เขามีช่างโยธาที่จบก่อสร้างมาเห็นไหมครับซึ่งเขายังมีความผิดพลาดเลยทั้งที่เป็นวิชาชีพที่เขาเรียนมาเห็นไหมครับแต่ครูจบครูมาจบการสอนวิชาเอกต่างๆมาแต่ต้องมาทำพัสดุต้องมาประมาณการราคาก่อสร้างต้องมาทำจัดซื้อจัดจ้างต้องมาทำการเงินนึกออกไหมครับความชำนาญในทักษะต้องเรียนรู้นับหนึ่งใหม่ทุกคนนะครับใครเรียนรู้ได้เร็วก็จะข้อผิดพลาดก็จะน้อยใครที่เรียนรู้ได้ช้าหรือมีที่ปรึกษาที่ไม่เก่งนึกออกไหมครับก็จะเรียนรู้ได้ไปแบบผิดทำตามกันครับมามีฟอร์แมตที่ผิดเพี้ยนนี่คือปัญหาที่เกิดการผิดพลาดไม่ใช่ทุจริตเป็นการทำผิดแล้วลักษณะนี้จะทำยังไงฮะความผิดพลาดลักษณะนี้ไม่ได้เจตนาใช่ครับส่วนใหญ่จะเป็นผิดโดยไม่เจตนาในวงการครูเรานะครับอย่างคดีใหญ่ๆระดับประเทศเนี่ยปปช.เขาก็เข้าใจนะครับเช่นสนามฟุตซอลที่เราเคยได้ยินข่าวเขาก็กันครูเป็นพยานเพราะว่ามันมีการทุจริตมาจากข้างบนนึกออกครับแต่ว่าครูเนี่ยเหมือนจะเป็นแพ้เพราะว่าเป็นปลายทางแล้วก็แบบนี่ซับซ้อนมากครูไม่ได้จบวิศวะมาไม่ได้จบสถาปัตย์มาก็ต้องมาถอดแบบแต่เขาบอกแค่ฟังมาว่ามันเป็นแบบมาตรฐานมาแล้วก็เซ็นรับต่อกันไปรับต่อไปตรวจรับการจ้างก็ไม่มีทักษะในด้านก่อสร้างโครงสร้างสตรัคเจอร์อะไรต่างๆก็ต้องทำเพื่อให้มันเสร็จเพราะหวังว่ามันเป็นประโยชน์กับโรงเรียนกับเด็กเมื่อมีสิ่งของที่เขาให้มาเป็นอาคารก็ดีเป็นวัสดุอุปกรณ์อะไรต่างๆก็ดีเนี่ยคือปัญหาที่พบของหน่วยงานเรานะเกี่ยวกับโรงเรียนและสถานศึกษาซึ่งตรงนี้แต่ละเขตพื้นที่ก็มีนโยบายในการจัดฝึกอบรมนะครับแล้วก็ให้ความรู้ให้คำแนะนำแล้วก็มีหน่วยตรวจสอบภายในออกโรงเรียนเพื่อไปให้คำแนะนำก็ช่วยได้บางส่วนนะครับช่วยได้บางส่วนเพราะว่าต้องยอมรับยิ่งสมัยปัจจุบันเนี้ยภาระเนี้ยผู้บริหารต้องเห็นใจนะเห็นใช้คำว่าเห็นใจผู้บริหารก็ลำบากใจในการจะตั้งใครเป็นกรรมการเพราะว่าส่วนใหญ่จะไม่อยากรับอันนี้เราก็เข้าใจนะครูอ่ะก็เลยจะกลายไปตกกับครูบรรจุใหม่เนื่องเพราะว่าปฏิเสธอะไรไม่ได้เนื่องจากครับพอครูรุ่นพี่เคยทำฉันทำมาหลายปีแล้วมีน้องเข้ามาฉันขอยวนให้น้องเลยให้น้องมั่งอันนี้คือปัญหาจริงนะครับแต่เราก็ไม่ได้ว่าครูพี่นะแล้วก็ไม่ได้ว่าผู้บริหารแล้วก็สงสารน้องแต่ทุกคนต้องเรียนรู้เพราะเวลาเขามอบงานให้เขาบอกว่าเราจะได้เรียนรู้เราจะได้เป็นเราจะย้ายไปไหนเนี่ยเราก็มีความสามารถเพิ่มขึ้นอะไรเงี้ยมันก็เหมือนกับเป็นยาหอมแต่จริงถ้าทุกคนตระหนักสร้างความเข้าใจและทำตามระเบียบสงสัยสอบถามผู้รู้เนี่ยมันก็ไม่ยากจนเกินความสามารถแต่ทางนโยบายของกระทรวงเขาก็เริ่มนะครับเริ่มมีให้มีธุรการโรงเรียนให้ต่อไปต้องมีการเงินของโรงเรียนจะต้องเป็นนิติบุคคลนั่นก็คือการ
แก้ไขแต่ซึ่งมันต้องใช้เวลาเยอะแล้วก็ใช้งบประมาณแต่โรงเรียนมัธยมใหญ่ๆในกรุงเทพเนี่ยไม่ห่วงเขาเป็นนิติบุคคลเขามีเจ้าหน้าที่การเงินโดยตรงเขาจ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่โรงเรียนเล็กๆเนี่ยข้อจำกัดตรงเนี้ยมันเลี่ยงไม่ได้ซึ่งจริงๆแล้วทุกคนไม่ได้ทุจริตแต่ในวิธีการทำเนี่ยยังไม่เข้าใจแล้วก็ทำไปแบบถามกันเองเนี่ยนี่คือปัญหาที่สะท้อนให้เห็นนะครับแล้วในกรณีที่แล้วในกรณีที่แบบว่าเจอเคสที่คือทำผิดจริงๆอะค่ะอย่างเช่นแบบว่าคือโกงมีการโกงเงินจริงๆตรวจสอบพบเจอว่าโกงจริงๆหรือว่าอย่างข่าวที่เกิดขึ้นครูข่มขืนนักเรียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะในกรณีที่เกิดเหตุการณ์แบบอย่างเงี้ยค่ะทางหน่วยงานเพราะรัฐบาลนะคะจะมีวิธีการยังไงเพราะว่าอย่างเอกชนโรงเรียนเอกชนเนี่ยคือเขาก็ไล่ออกเลยเนื่องจากว่าเจ้าของโรงเรียนมีอำนาจสิทธิ์ขาดถูกไหมคะแต่ว่าอย่างรัฐบาลคือมันมีวิธีการยังไงเพราะว่าผู้ปกครองคงไม่ไว้ใจที่จะส่งบุตรหลานมาอยู่กับคนที่ทำไม่ถูกต้องใช่ไหมคะครับก็ต้องขออนุญาตตอบประเด็นนี้นะครับประเด็นเอาอันไหนก่อนดีเอาเรื่องข่มขืนหรือว่าเรื่องทุจริต ได้ค่ะเพราะว่ามันเอาเรื่องการทำผิดเบาๆเอาเรื่องการเอาเรื่องทุจริตนะทุจริตที่เจอมันมีทุกระดับนะครับประเภททุจริตต้องการเอาเงินมาเป็นของตนเองเลยเบียดบังเอาเงินของราชการหาเงินเข้ากระเป๋าตรงนี้มีนะครับมีแต่ว่าก็ยังเป็นถือว่าเป็นส่วนน้อยอันนี้คืออย่างที่ผมบอกตั้งเกิดตั้งแต่ต้นแล้วว่าพอขึ้นมามีอำนาจเห็นช่องทางนะครับเห็นช่องทางแล้วก็อยากได้แต่ทุกเคสเมื่อเราลงลึกไปในรายละเอียดเนี่ยทุกคนอยู่ๆไม่เริ่มต้นที่มาถึงแล้วทำเลยเพราะว่าการทำคนเดียวมันทำไม่ได้เขาก็ต้องมีวิธีการซึมให้ผู้ร่วมงานเป็นเครื่องมือในการร่วมมือทำกับเขาให้ได้พวกนี้จะเกิดจากความเคยชินคือเริ่มจากทำทุจริตโดยเจตนาให้มีประโยชน์องค์กรก่อนนึกออกไหมครับลองนึกภาพตามเช่นจะเบิกอันเนี้ยแต่ระเบียบไม่ให้เบิกก็ไปสร้างเอกสารเท็จเพื่อเอาเงินตรงนี้มาจ่ายสิ่งที่เบิกไม่ได้แต่ทำเอกสารไปเบิกกับสิ่งที่เบิกได้ที่ภาษาเขาใช้คำว่าซิกแซกนึกออกไหมครับเช่นระเบียบสามารถเบิกได้เท่านี้แต่เราจ่ายจริงเท่านี้เขาเรียกเงินทอนเช่นเอาเปอร์เซ็นต์จากร้านที่เป็นเงินทอนมาคืนเป็นเงินเดี๋ยวข้อนี้ผมขอถามเป็นพิเศษหน่อยได้ไหมครับเนื่องจากผมเป็นการเงินด้วยไงแล้วก็มีความค่อนข้างสุ่มเสี่ยงเพราะฉะนั้นเนี่ยครับอันนี้จะไปคุยนอกรอบได้ในบางเดี๋ยวถามในนี้เลยก็ได้ครับเพราะว่าในบางกรณีมันมีขั้นตอนของพัสดุแล้วก็มีขั้นตอนของการเงินนะครับทีนี้การเงินเขาจะไม่มีการรู้ล่วงหน้าว่าจะต้องเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นเพราะว่าผอ.ก็จะไปเล่นที่พัสดุก่อนซึ่งเราก็ไม่ได้เจตนาจะไปร่วมกับผอ.ด้วยลักษณะนี้ผมถามเผื่อไว้เฉยๆเพราะว่ามันต้องหาแนวป้องกันให้ตัวเองเสมอนะครับทีนี้เนี่ยเมื่อมันไปถึงวัสดุเอกสารแบบพัสดุมาเนี่ยนะครับแปลว่าเราเห็นตัวเอกสารแล้วว่ามีการเบิกจ่ายจริงนะครับเราไม่สามารถรู้เลยว่าเขาใช้วิธีอะไรมาแต่เมื่อมีการเบิกจ่ายจริงด้วยความเป็นการเงินเมื่อเห็นการเบิกจ่ายจริงก็หลักฐานเขาก็มีเนาะก็ต้องจ่ายเออโรงเรียนใหญ่จะปลอดภัยเพราะมีบุคลากรเพียงพอการเงินกับพัสดุต้องเป็นคนละคนโรงเรียนเล็กหรือหน้าหนักใจที่ไม่มีใครหันซ้ายก็ไม่มีหันขวาก็มีเป็นทั้งการเงินและพัสดุอันนี้น่ากลัวเพราะว่าในระบบจริงๆนะครับของการจัดซื้อจัดจ้างถ้าเราไปศึกษาเนี่ยพัสดุเป็นจุดเริ่มต้นสั่งซื้อสั่งจ้างตรวจรับเสร็จแล้วครบทุกขั้นตอนเอกสารครบถึงจะมาขอเบิกการเงินจะเบิกก็คือเบิกเมื่อกระบวนการพัสดุถูกต้องครบถ้วนแต่ที่มีปัญหาจริงๆแล้วคือเป็นปัญหาที่คนระเบียบมันเขียนไว้ให้เราเดินตามปลอดภัยแน่นอนแต่เป็นปัญหาที่คนจ่ายไปก่อนเธอไม่มีปัญหาเดี๋ยวทำไม่ทันติดยุ่งออกข้อสอบ NTO Net บินร้านมาเนี่ยเคเขาไว้แล้วต้องไปรีบไปจ่ายเดี๋ยวร้านเขาไม่ให้เคนะการเงินจ่ายไปก่อนเดี๋ยวเอกสารทำให้คือเกิดความกันเองนี่หรอเลยครับโดยการทำระเบียบผิดระเบียบโดยที่ไม่รู้ตัว
เพราะว่าบางทีมันเล็กๆน้อยๆไงมันไม่ใช่แบบโครงการแบบเป็นชิ้นเป็นอันเช่นสร้างอาคารหรืออะไรอันเนี้ยมันจะนั่นแต่ว่าไอ้ประเภทเบิกซึมๆเรื่อยๆอ่ะค่าวัสดุอุปกรณ์เล็กๆน้อยๆอ่ะมันทำไม่ทันมันก็จะเกิดความเคยชินที่ผมบอกว่าพอมันทำได้เอ๊ะทำได้มันก็จะเพิ่มความอยากถ้าไม่มีความซื่อสัตย์แต่ถ้ามีความซื่อสัตย์เขาไม่สนใจเขาไม่มองเขาเห็นเป็นเงินหลวงเขาไม่ยุ่งเนี่ยเขาก็ปกติแต่บางคนเอ้ยเคยได้5บาทเคยได้100นึงเคยได้พันก็อยากจะได้หมื่นอยากจะได้แสนอยากจะได้ล้านเมื่อมีโอกาสมันจะเริ่มจากจุดเล็กๆก่อนนี่แหละครับจากที่ผมบอกเงินทอนก็ดีเปอร์เซ็นต์ก็ดีทำราคาสูงจ่ายจริงต่ำเหลือส่วนต่างเคยได้คิดว่าตรวจไม่เจอคิดว่าตรวจแล้วไม่ผิดมันก็คือกิเลสตัณหานี่แหละครับครับแล้วไอ้แรงจูงใจนั้นมันมาจากไหนครับพี่อิฐอย่างเช่นแบบคืออย่างเช่นผมว่าแรงจูงใจที่ผมมาถึงเช่นภูมิหลังเขามีนี่เยอะอะไรลักษณะนี้นะฮะส่วนใหญ่อันนั้นเรื่องนี้เรื่องสินเนี่ยอันนั้นมันจะทำให้การกล้าตัดสินใจทำผิดเร็วขึ้นอันนั้นคือเขาเรียกเหมือนกับว่าคนจนตอกหรือคนมีภาระหนี้สินหรือใช้เงินผิดประเภทอันนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เขากล้าที่จะไปทำอะไรผิดกฎหมายกล้าที่จะไปทำอะไรที่มันผิดวินัยผิดระเบียบก็อาจจะเป็นแรงจูงใจได้แต่ที่ผมบอกว่าสิ่งที่จูงใจเขาเลยก็คือโอกาสถ้าคนระงับกิเลสได้เนี่ยให้โอกาสยังไงเขาก็ไม่เอาเห็นไหมครับซึ่งตรงนี้มันยากเพราะคนทุกคนน่ะไม่ใช่พักกระตุ้นสีดำในถ้าแบ่งสมองเป็นดำกับขาวเนี่ยทุกคนก็จะมีเป็นสีเทาๆแต่ทีเนี้ยความกลัวและอายต่อบาปอะฮิริโอตปะเนี่ยมันมีมากน้อยแค่ไหนถ้าเรามีฮิริโอตปะมากเราก็จะกดความอยากได้ปฏิเสธไม่ได้ทุกคนมีความอยากมีตัณหามีราคาทุกคนแต่ว่าความเกรงกลัวและอายต่อบาปแต่ละคนไม่เท่ากันใช่เรื่องข่มขืนก็เหมือนกันผมเป็นผู้ชายมีเด็กมายั่วสมมุตินะทุกคนเขวะได้ถ้าถูกสเปคถูกใจแต่ความเกรงกลัวและอายต่อบาปก็คือสิ่งที่จะกดปัญหาเราอะมีแค่ไหนเห็นไหมครับถ้ากดได้ไม่เอาเว้ยเดี๋ยวติดคุกไม่เอาไว้เสียอนาคตไม่เอาไว้ลูกเมียอยู่ข้างหลังไม่เอาไว้อายเขานี่คือทุกอย่างที่พูดนี่คือความละอายต่อบาปนะแต่ว่าการละอายต่อบาปมันจะเป็นลักษณะไหนคืออายเกรงใจครอบครัวอายกลัวติดคุกอายกลัวนู่นกลัวนี่คือความกลัวทุกคนจะมีแต่สิ่งที่จะมาบังความกลัวมันก็จะเป็นเรื่องความจำเป็นนะครับความจำเป็นแต่ละคนบางคนจำเป็นเพราะหนี้สินไม่ได้แล้วต้องไปปล้นต้องไปฆ่าต้องไปแย่งเพราะว่าตรงนี้ใกล้ตัวกว่าคุกไม่รู้ค่อยวัดดวงกับตำรวจแต่บางคนไม่ได้มีภาวะอะไรแต่เป็นคนที่มีความอยากเยอะก็มีอย่างที่เราดูในข่าวรวยมากเลยแต่ชอบไปขโมยของในซูเปอร์มาร์เก็ตเหมือนเป็นโรคจิตโรคจิตนะฮะคือถึงบอกว่าความแต่ละคนเนี่ยมันไม่เท่ากันแต่ทุกคนมีฮิริโอตปะมากน้อยแค่ไหนนี่แหละครับคือการฝึกจิตของคนนี่แหละครับสำคัญที่กระบวนการที่เราใช้อยู่ก็คือการปลูกจิตสำนึกครับพี่ครับเดี๋ยวยังไงผมถ้าเดี๋ยวมันอีกสัก10นาทีเนี่ยมันจะตัดผมขออนุญาตเข้าอีกรอบได้ไหมครับพอดีมันน่าอีกหลายเรื่องได้ครับทีนี้เมื่อกี้อย่างที่บอกไปว่าถ้าเราไม่มีฮิริโอตปะเนี่ยแต่ด้วยประชากรผมว่ามันเจ็ดคนมันก็น่าจะมีใครสักคนที่พอจะมีฮิริโอตปะในส่วนนี้บ้างพี่เอ๋เห็นว่าไงครับหมายถึงเรื่องการข่มขืนเจ็ดคนนะฮะการข่มขืนผมขออนุญาตมองนะปัจจุบันนะมองนะสถานการณ์ที่เป็นที่คือเรายังไม่รู้ว่าเขาข่มขืนหรือเปล่าครับนะครับแต่ว่าที่ยอมรับที่ตำรวจมาให้การก็คือมีคลิปที่มีการมีเพศสัมพันธ์อันนี้จริงในลักษณะหลายคนตำรวจใช้คำว่าสวิงกิ้งยังไม่ใช้คำว่าโซม
เพราะไม่รู้ว่ายินยอมหรือว่าใช้กำลังมาทุจร้าย ซึ่งถ้าเกิดว่าเราจะคาดคะเนเหตุการณ์ในการเรียกอะไรอะลองพิจารณา เคสนี้นะครับเคสเนี้ยครูมีกฎหมายเฉพาะนอกจากกฎหมายอาญาก็คือห้ามล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็กครูต้องดูแลเด็กเพราะว่าพ่อแม่ผู้ปกครองปล่อยกล้าปล่อยมาอยู่กับเราเป็นวันๆนะครับกฎหมายเลยคุ้มครองให้เราสามารถดูแลเขาได้นึกออกไหมครับแต่ทั้งนี้การดูแลของเขามันก็จะมีกรอบที่เราล่ำเรียนมานั่นแหละว่าเราทำได้แค่ไหนอย่างไรนะครับแล้วบทหนักในเรื่องของตามพรบครูเราเนี่ยการล่วงละเมิดเด็กเนี่ยโทษทางวินัยเนี่ยไล่ออกสถานเดียวอันนี้คือบทหนักของวินัยไม่นับถึงอาญานะครับแต่เคสนี้มีการร้องทุกข์กล่าวโทษนะครับโดยผู้ปกครองของเด็กไปแจ้งความว่าหลานถูกข่มขืนโดย7คนก็จะเป็นครู5คนนะครับแล้วก็เป็นศิษย์เก่า2คนครับทีนี้เราลองแยกศิษย์เก่าก็คือเด็กวัยรุ่นอาจจะคึกขนองหรืออะไรก็ว่ากันไปนะครับเขาก็อาจจะบุตรที่ภาวะของเขาก็มันไม่ทุกทั้ง7คนไม่สมควรทำอยู่แล้วอันนี้คือเป็นที่ยอมรับว่าเหมือนกับเขารับแล้วว่ามีการทำแต่ว่าเขายังปฏิเสธในประเด็นข่มขืนนะครับก็เหมือนกับว่าถ้าข่มขืนจริงอาจจะเป็นการแก้ตัวเพื่อที่ให้ได้รับโทษเบาลงอะไรก็เรื่องของเขาเป็นการสู้คดีนะครับก็ต้องไปสืบหาพยานหลักฐานของตำรวจแต่ถ้าไม่ได้ข่มขืนตามที่เขาอ้างว่าเด็กสมยอมนะครับมันก็ไม่ได้เบาอะไรลงเด็กสมยอมก็ไม่ได้นะครับยิ่งเด็กคนแรกที่อยู่ม.2เนี่ยยอมก็ติดคุกแน่นอนนะมีเคสตัวอย่างเยอะแยะนะครับที่ผ่านมามีติดคุกกันเป็น10ปี20ปีก็เยอะแต่ที่เขาปฏิเสธในประเด็นนั้นเพราะว่าถ้าเป็นข่มขืนเนี่ยโทษมันจำคุกตลอดชีวิตฐานความผิดมันหนักไงเขาก็ต้องปฏิเสธไว้ก่อนเพราะว่ากฎหมายไทยเป็นระบบกล่าวหายอมรับชั้นฎีกาก็ลดโทษไม่ได้ว่ายอมรับชั้นต้นจะลดมากกว่ากี่เปอร์เซ็นต์ยอมรับชั้นอุทธรณ์กี่เปอร์เซ็นต์ชั้นฎีกากี่เปอร์เซ็นต์ทุกอย่างก็คือกึ่งหนึ่งส่วนใหญ่เขาก็จะสู้คดีแล้วไปดูแล้วไม่ไหวจะแพ้ก็ค่อยไปยอมชั้นฎีกาอะไรนั่นก็คือเป็นการสู้คดีของตามปกติของระบบกล่าวหาทีนี้การวิพากษ์วิจารณ์ของสังคมก็คือประชาชนเนี่ยเขาก็มองว่าย้ายนะครับเพราะเขาจะเสร็จแล้วเขาจะพาดหัวว่าเนี่ยย้ายเขาก็มองว่าอ้าวทำไมโทษแค่นี้ย้ายเหมือนตอนอะไรนะผอ.โรงเรียนอะไรทางเพชรบูรณ์ที่ว่าไปจับนมเด็กใช่ไหมครับล้วงหน้าอกเด็กอะไรนั่นนะย้ายคือการย้ายของอันนั้นนะถ้าอ่านให้หมดส่วนใหญ่คนเดี๋ยวนี้อ่านหนังสือไม่เกิน8บรรทัดอ่านแค่พาดหัวแล้วไม่เข้าไปคลิกเข้าไปดูข้างในก็จะคอมเมนต์กันเลยคือกระบวนการนะครับกระบวนการแสวงหาข้อเท็จจริงของการดำเนินการส่วนนี้ถ้าเป็นเขตพื้นที่เนี่ยก็จะเป็นผมทำก็จะเป็นงานกฎหมายก็จะเป็นนิติกรเข้าไปทำการสืบข้อเท็จจริงเนี่ยเขากลัวคู่กรณีไปข่มขู่หรือบิดเบือนถ้ายังทำงานอยู่อาจจะเกิดอันตรายเขาก็จะเขาเรียกถ้าเป็นส่วนราชการอื่นเขาเรียกแขวนเอาไปแขวนถ้าเป็นระดับผู้ใหญ่ก็ไปแขวนสำนักนายกก็คือเอาไปไว้พนันแหละไม่ได้ทำอะไรถ้าเป็นของเราก็เอามาแขวนที่เขตพื้นที่ไม่ได้ย้ายเข้าไปโรงเรียนอื่นไม่ได้ย้ายไปทำอะไรคือเอาออกมาจากตรงนั้นก่อนแล้วก็ดำเนินการไปแต่ทีนี้พอดำเนินการมันไม่ทันใจไงเพราะมันมีระยะเวลาเพราะต้องให้ความเป็นธรรมทุกฝ่ายมันก็จะมีขั้นตอนสืบกี่วันสอบกี่วันลงโทษคณะกรรมการสอบตั้งกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงนะครับเสร็จแล้วก็ต้องให้กสจของเรามันกระบวนการมันเยอะเพราะว่าเขากันแกล้งคือให้ความเป็นธรรมของทุกฝ่ายแต่มันไม่ทันใจประชาชนก็จะมีความรู้สึกว่าโอ้เดี๋ยวเขาก็ช่วยกันเห็นไหมทำผิดขนาดนี้แค่ย้ายเองอะไรคือเขาไม่ดูจนจบมองว่าอันนั้นไม่ใช่โทษให้ออกจากราชการไว้ก่อนก็ไม่ใช่โทษนะครับโทษมันคือภาคทันตัดเงินเดือนลดเงินเดือนปลดออก
ไล่ออกมันมีแค่5สถานนี่คือโทษแต่ให้ออกจากราชการไว้ก่อนยังไม่ใช่โทษแต่ถ้าดูแล้วเอาไปแขวนแล้วมันยังไม่ได้แล้วก็เพื่อเป็นการลดความรุนแรงของสังคมหรือสถานการณ์ก็ให้ออกไปก่อนสต็อปเขาไว้หยุดบทบาทในการทำงานแล้วก็มาดำเนินการทางวินัยให้เรียบร้อยเสร็จแล้วโทษเป็นอย่างไรก็มีผลย้อนไปตั้งแต่วันให้ออกแต่ถ้าโทษพิจารณาแล้วไม่เป็นความจริงถูกกล่าวหาถูกใส่ร้ายมีพยานหลักฐานมาหักล้างได้ยุติเรื่องเขาก็กลับสู่สภาพสถานะเดิมอะไรอย่างเงี้ยครับนี่คืออันนี้นั่นคือขั้นตอนในการดำเนินการทางวินัยทีนี้เนี่ยเมื่อเกิดเหตุการณ์ลักษณะเนี้ยจริงๆในหน้าที่ของตัวพี่อิดเองเนี่ยมันจะจบที่การไล่ออกลักษณะเมื่อกี้ถูกต้องไหมครับก็คือการดำเนินการทางวินัยอันนี้คือส่วนของผู้เข้าบัญชานะการดำเนินการทางวินัยเป็นเรื่องที่ผู้เข้าบัญชานะครับผู้เข้าบัญชาจะเป็นคนดำเนินการทางวินัยนะครับอย่างของครูเราปัจจุบันถ้าเป็นร้ายแรงก็จะให้ศึกษาธิการจังหวัดเป็นคนตั้งคณะกรรมการนะครับหรือนี้เขาตั้งใครไปเป็นกรรมการโทษก็จะเป็นออกโดยศึกษาธิการจังหวัดเป็นคนลงโทษออกคำสั่งลงโทษถ้าผิดจริงและเป็นฐานที่เป็นร้ายแรงนะครับอย่างเคสนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องของประพฤติชั่วถ้าเกิดว่าดูแล้วเป็นประพฤติชั่วถ้าเกิดว่าผิดจริงนะครับก็จะเป็นประพฤติชั่วโทษดูแล้วความรุนแรงแบบนี้ไล่ออกก็คือวินัยร้ายแรงที่เป็นลักษณะนี้นะครับก็จะมี2โทษนะครับก็คือปลดกับไล่นะครับทีนี้ก็ดูที่พฤติการของการกระทำนะครับพฤติการแบบนี้ถ้าออกมาเป็นว่าเป็นข่มขืนจริงอย่างเงี้ยนะครับไล่อยู่แล้วครับไม่ลงแค่ปลดแล้วเมื่อไล่ออกเสร็จแล้วปุ๊บตอบต่อจากเนี้ยมันหมดหน้าที่เราแล้วใช่ไหมครับก็คือเป็นหน้าที่ของเรื่องอาญาไปแล้วใช่ไหมฮะอาญากับวินัยแยกกันครับไม่ต้องรอกันต่างคนต่างทำอาญาเขาก็พิจารณาดำเนินการไปตำรวจเขาก็ส่งฟ้องให้ส่งสำนวนให้อัยการอัยการก็สั่งฟ้องเขาก็ขึ้นศาลอันนั้นก็คือเป็นเรื่องของอาญาส่วนทางเราก็ไม่ต้องรอสืบสวนอะไรแล้วไม่เกี่ยวครับของเราก็ดำเนินการไปเลยสูงสุดก็คือไล่ออกครับสอบเสร็จสมมติผมเป็นนิติกรของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหารก็จะรับเรื่องนี้เพราะว่าเดี๋ยวเขตเขาก็ต้องไปดูตัวเขาเป็นเขาอยู่มุกดาหารเขตหนึ่งผมไม่แน่ใจว่าโรงเรียนนี้เขาอยู่เขตไหนหรือว่าเป็นโรงเรียนมัธยมหรือเปล่าผมไม่แน่ใจถ้าเป็นโรงเรียนมัธยมก็จะเป็นสพม.ใช่ไหมสพม.เขาก็จะส่งเรื่องไปให้ศึกษาการจังหวัดเป็นคนออกคำสั่งตั้งกรรมการกระบวนการดำเนินการวินัยให้แล้วเสร็จจนเสนอคำสั่งศึกษาธิการจังหวัดออกคำสั่งสมมติว่าคณะกรรมการสอบสวนเสนอไล่ออกศึกษาเห็นตามก็สั่งไล่ออกสั่งไล่ออกเสร็จเขาก็จะส่งเรื่องไปให้กศจของจังหวัดมุกดาหารกศจเห็นตามก็ไล่ออกสุดที่กศจปุ๊บศึกษาการจังหวัดออกคำสั่งไล่ออกมีผลทันทีแล้วก็รายงานไปให้กคศกคศจะเพิ่มโทษลดโทษนั่นก็อีกเรื่องนึงเขาใช้เวลาของเขาแต่ผลการไล่ออกแล้วแต่ถ้ากกต.มาทีหลังว่าพิจารณาสำนวนแล้วไม่ถูกต้องเปลี่ยนโทษเขาก็มีสิทธิ์กลับมาถ้าเปลี่ยนโทษต่ำมากกว่าไล่ออกแต่ถ้ายืนเป็นไล่ออกเหมือนเดิมก็คือไม่มีผลอะไรแต่ถ้าแต่ว่าการไล่ออกถูกไล่ออกไปแล้วถูกไล่ออกไปแล้วทีนี้เขาไม่พอใจโทษเขาก็สามารถที่จะอุทธรณ์ต่อกสจ.หรืออุทธรณ์ต่อกกส.คืออุทธรณ์ที่สูงกว่าว่าโทษที่ได้รับไม่เหมาะสมอะไรของเขาก็มีสิทธิ์อุทธรณ์ไปเมื่อใช้สิทธิ์อุทธรณ์แล้วถ้าผู้พิจารณาอุทธรณ์เห็นว่าการอุทธรณ์ไม่เป็นผลปฏิเสธอุทธรณ์ปุ๊บก็จะมีหนังสือแจ้งเขาว่าไม่รับอุทธรณ์เนื่องจากเหมาะสมแล้วยืนยันเขาก็จะถือหนังสือฉบับนี้สามารถไปร้องศาลปกครองต่อว่าคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยกสจ.และสทจ.ให้โทษเขาไม่เหมาะสมไม่ถูกต้องสามารถที่ร้องให้เปลี่ยนคำสั่งแก้ไขคำสั่งเลยยกเลิกคำสั่งเพิกถอนคำสั่งสามารถไปร้องศาลปกครองได้ศาลปกครองพิพากษาเป็นที่สุดทำอะไรต่อไม่ได้แล้วอันนี้คือจบกระบวนการของผู้ถูกกล่าวหาแล้วเคสเหล่านี้มันจะมีที่โด่งดังที่เป็นข่าวแล้วกรณีที่เราพบเจอกันเนี่ยแล้วมันไม่ได้เป็นข่าวโด่งดังขนาดนี้
ท้ายที่สุดแล้วคดีมันจบที่การย้ายเฉยๆซะส่วนมากนะครับอันนี้สาเหตุมันเป็นอย่างนี้เพราะอะไรฮะขออนุญาตอธิบายอีกครั้งหนึ่งถ้าดำเนินการทางวินัยไม่มีย้ายนะครับแต่ที่เราเจอมีการย้ายนั่นอ่ะเขาน่าจะไม่ได้เป็นเรื่องของวินัยน่าจะเป็นเรื่องของการแก้ไขปัญหาในทางการบริหารคือมันจะมีลักษณะของการแก้ไขปัญหาโดยทางบริหารก็มีนะครับเช่นเกิดปัญหาที่ไม่ใช่วินัยนะเกิดปัญหาที่ไม่ใช่วินัยแล้วมีการร้องเรียนไปที่เขตพื้นที่สมมุตินะครับมีครูมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นร้องเรียนไปที่เขตพื้นที่แล้วเขตพื้นที่ก็ตั้งกรรมการมาสอบสวนข้อเท็จจริงอันนี้ไม่ใช่สอบสวนวินัยนะสอบสวนข้อเท็จจริงแล้วดูแล้วถ้าอยู่ต่อไปมันจะยิ่งมีปัญหาเกิดขึ้นเขาก็จะใช้วิธีการย้ายกรณีพิเศษย้ายเพื่อแก้ไขปัญหาในทางบริหารอันนั้นเป็นเรื่องของทางบริหารนะคืออยู่แล้วมีผลมีความขัดแย้งเกิดปัญหาสร้างปัญหาสร้างความแตกแยกหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ไม่ใช่วินัยนะครับแต่ถ้าเป็นวินัยมันจะออกมาแค่ว่าโดนลงโทษกับไม่โดนลงโทษแค่นั้นต้องแยกประเด็นเช่นกรณีย้าย24ชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยเหรอครับไม่ใช่ครับย้ายนั้นไม่ใช่การลงโทษย้ายแบบนั้นคือถ้าเป็นย้ายขาดถ้าเป็นย้ายขาดคือย้ายกรณีพิเศษซึ่งย้ายกรณีพิเศษทำทันทีไม่ได้ต้องได้รับความเห็นชอบจากกสจแต่ที่ครูบอกว่าภายใน24ชั่วโมงอย่างที่ผมยกตัวอย่างมาสักครู่ก็คืออันนั้นคือเป็นการแขวนคือให้ไปมาช่วยราชการประจำอันนั้นทำได้เลยโดยผู้บังคับบัญชาคือจับเขาออกมาไม่ขาดจากตำแหน่งเดิมเอามาแขวนที่เขตก็ดีหรือเอาไปที่อื่นที่ไม่ใช่โรงเรียนนั้นอันนั้นยังไม่ได้เป็นกระบวนการย้ายเขายังมีชื่อมีตำแหน่งอยู่ที่เดิมแต่จับตัวออกมาถ้าย้ายไปอยู่โรงเรียนอีกโรงเรียนนึงก็ยังจะได้วิค่าวิทยานะถ้าไปสอนแต่ถ้าย้ายมาเขตก็จะอดค่าวิทยานะเพราะที่เขตไม่มีวิทยานะอะไรประมาณนี้ก็ต้องดูเป็นเคสไปแต่ที่ผมบอกว่าคนจะติดตามสถานการณ์ในช่วงนั้นพอเห็นว่าเด้งย้ายเข้ากุย้ายไปเขาก็มองแค่ว่าย้ายเขาเลยมองว่าโอ๊ยทำไมโดนแค่ย้ายจริงๆกระบวนการมันยังไม่เสร็จเขากำลังดำเนินการทางวินัยกันอยู่ซึ่งดำเนินการทางวินัยมันใช้เวลาเป็นบางเคสเนี่ยครึ่งปีบางเคสก็ใช้เวลา6เดือน7เดือน8เดือนแล้วแต่แล้วลักษณะที่พี่บอกก็คือเมื่อมีการแขวนอย่างที่บอกหรือว่าเอาตำแหน่งไปไว้เอาตัวไปไว้ที่อื่นก่อนลักษณะเนี้ยเสร็จแล้วเนี่ยอย่างที่มีข่าวก็คือเมื่อมีผอ.ที่ผ่านมาที่เป็นข่าวก็คือพอกระทำความผิดเนี่ยแล้วค่อนข้างร้ายแรงแล้วสรุปแล้วก็คือใช้วิธีการโยกไปไว้ตรงอื่นก่อนแล้วกลายเป็นว่าทางโรงเรียนบอกว่าเอ้าแล้วโรงเรียนที่ชุมชนเขาก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่สมควรสิเขาไม่ควรจะได้แบบนี้ชุมชนที่เขากำลังดีอยู่แล้วก็คือต้องไปสร้างความเข้าใจสร้างความเข้าใจเราเข้าใจนะเพราะว่าพอเราจับคนที่มีปัญหาออกไปเนี่ยที่ใหม่เนี่ยเขาพอเขาได้ข่าวเนี่ยเขาก็ไม่อยากจะรับนะครับตรงนี้ก็อยู่ที่ผู้บริหารที่สูงขึ้นและอย่างเป็นผอ.เรียนเราเนี่ยก็จะต้องใช้ผอ.เขตเข้าไปสร้างความเข้าใจว่าทำไมต้องเอามาไว้ที่นี่ก็ต้องดูนะครับเนื้องานของปัญหาเป็นเกี่ยวกับการบริหารเลยเป็นเรื่องส่วนตัวถ้าเป็นเกี่ยวกับเนื้องานบริหารส่วนใหญ่จะไม่เอาไปอีกโรงเรียนนึงเพราะว่ากลัวผลกระทบตรงนี้กับแรงต้านของที่ใหม่ก็คือส่วนใหญ่ถ้าเป็นเรื่องของการบริหารเนี่ยจะจับมาไว้ที่เขตจะได้ตัดปัญหาเพราะที่เขตไม่ปฏิเสธใครอยู่แล้วเพราะว่าผอ.สั่งให้มานะครับก็เป็นการทำโทษอย่างหนึ่งคืออย่างน้อยๆเขาไม่สามารถทำผิดเพิ่มขึ้นถ้าเป็นเรื่องของทุจริตหรืออะไรนะครับก็เอามาไว้ตรงนี้แล้วก็จะได้ไปตรวจสอบได้เต็มที่การขอพยานหลักฐานจากครูที่โรงเรียนนั้นเขาก็กล้าให้แต่ถ้าผอ.ยังนั่งอยู่บางทีเขาก็กลัวผอ.อะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็เป็นการที่จะแสวงหาข้อเท็จจริงได้ดีขึ้นแต่ถ้าเป็นเรื่องส่วนตัวผอ.เขตบางคนก็กล้าจับโยกไปอีกโรงเรียนนึงเพราะถือว่าไปโรงเรียนนั้นเขาไม่ได้สร้างปัญหานะครับเรื่องส่วนตัวเช่นชู้สาวหรือเรื่องครูเล่นการพนันอะไรอย่างเงี้ยที่เป็นส่วนตัวเนี่ยที่อาจจะไม่ไปทำกระทบกับโรงเรียนนั้นได้ก็ไปสร้างความเข้าใจกับสถานศึกษานั้นว่าขอฝากไว้ชั่วคราวเพื่อแก้ไขตรงนี้แล้วก็จะมีกรรมการบริหารระดับอำเภอระดับศูนย์ที่
ช่วยกันดูช่วยกันอะไรเนี่ยเขาก็จะในลักษณะของ CEO ของแต่ละพื้นที่เนี่ยเขาก็จะสามารถสร้างความเข้าใจเพื่อลดปัญหาการต้านซึ่งตรงนี้มันเป็นหน้าที่ของผู้บริหารระดับสูงที่เขาจะต้องมองแล้วว่าสามารถโยกได้ไหมอันนี้เป็นโยกไม่ใช่ย้ายโยกชั่วคราวเวลานิติกรเนี่ยค่ะพี่อันนี้คือต้องจบกฎหมายหรือจำเป็นต้องจบพวกศึกษาศาสตร์ครุศาสตร์ไหมคะเวลาไปเป็นนิติกรของแต่ละเขตพื้นที่ค่ะมาตรฐานกำหนดตำแหน่งของตำแหน่งนิติกรนะครับต้องมีวุฒิปริญญาตรีไม่ต่ำกว่าต้องมีวุฒิปริญญาตรีทางด้านกฎหมายเขาเฉพาะวุฒิคือถ้าเราจบสาขาอื่นไม่ใช่ครับเป็นสาขาอื่นไม่ได้ไม่หมายถึงว่าไม่จำเป็นต้องจบครุศาสตร์ศึกษาศาสตร์ถูกไหมคะใช่ครับตำแหน่งนิติศาสตร์ใช่ครับมันเป็นวุฒิเดียวตำแหน่งนี้มันวุฒิเดียวต้องมีปริญญาตรีนิติศาสตร์บัณฑิตแล้วเราก็มาศึกษาเฉพาะด้านที่เป็นเกี่ยวกับกฎหมายการศึกษาใช่ครับอันนี้เราก็ต้องมาหาความรู้มาเริ่มนับหนึ่งกับพรบการศึกษากับพรบครูแล้วก็กฎต่างๆกฎกกส.ต่างๆในเรื่องการสอบสวนก็ดีอะไรก็ดีซึ่งตรงนี้ก็มีคู่มือมีอะไรให้เราศึกษาซึ่งผมก็ทำคู่มือไว้นะผมทำคู่มือไว้เยอะเลยหน้าเว็บไซต์ของเขตพื้นที่ประจวบเขตหนึ่งนี่สารภาพตามตรงไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าแต่ละเขตพื้นที่จะมีนิติกรด้วยไม่เคยรู้เลยว่าคือในระเบียบของกฎกกส.ว่าด้วยการสอบสวนและพิจารณาเนี่ยการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนเนี่ยถ้าเป็นวินัยร้ายแรงเขาบังคับเลยนะครับกรรมการต้องมีคนจบกฎหมายหรือเป็นนิติกร มันจะเขียนไว้เลยเพราะนั้นใน3คนต้องมีนักกฎหมายคนหนึ่งอ่ะถึงจะเป็นกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงได้ครับเพราะนั้นเขตที่ไม่มีเวลาจะตั้งก็ต้องไปยืมเขตข้างเคียงหรือแสดงว่าก็คือมีใช่ครับมีบางเขตที่ตำแหน่งว่างก็มีอยู่แต่ทุกเขตมีตำแหน่งมีตำแหน่งแต่บางคนเขาก็เปลี่ยนไปยังไม่ได้คนใหม่ยังกลายเป็นว่างอะไรเงี้ยก็ยังมีรับโอนรับย้ายกันก็ว่ากันไปซึ่งในโครงสร้างก็จะมีเขตละ2คนอย่างของประจวบเนี่ยมี2คนนอกเหนือจากผมจะแตกต่างกับนิติกรเขตอื่นนิติกรอื่นเขาจะอยู่ที่สำนักงานแล้วก็รับงานคดีของผมนี่จะอีเวนต์กับเขตกับโรงเรียนบ่อยนะครับเนื่องจากผมเป็นวิทยากรด้วยเป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องจริยธรรมเนี่ยครับเป็นวิทยากรจิตอาสา904ด้วยนะครับเรื่องของสถาบันเอ๊ะผมจำได้ว่าพี่ไปอบรมหลักสูตรกี่เดือนนะครับ4หรือ6เดือนนะฮะถ้าเป็นจิตอาสา904เนี่ย50วันครับ50วันประจำไม่ได้กลับบ้านนอนที่นั่นยาวเลยในวังยาวเลยครับก็โชคดีทางสปท.เขาให้โอกาสแล้วก็ที่บอกว่าที่สถาบันจิตวิทยาความมั่นคงวิทยาป้องกันประเทศเนี่ยอันนี้4เดือนเพิ่งจบหมาดๆเพิ่งส่งเล่มเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเมื่อกี้ลืมเปลี่ยนแบ็คกราวด์เพราะว่าพอมีโควิดเนี่ยผมไปเรียนเดินทางไปเรียนอยู่ประมาณ2เดือนมีโควิดเขาให้กลับเลยต้องมาเรียนทางซูมเหมือนที่เราทำอยู่เนี่ยครับก็จะมีอาจารย์มาสอนทางซูมแล้วก็ทำงานวิจัยกลุ่มกันทางซูมเดี๋ยวหมดโควิดก็น่าจะได้ออกเพราะว่าผมอยากจะไปเน้นการให้ความรู้แล้วรอดปลอดวินัยครับนี่เป็นโครงการที่ผมทำไว้นะครับชื่อรู้แล้วรอดปลอดวินัยโดยก็คือให้ความรู้ไม่อยากให้มีปริมาณคดีอยากให้ปริมาณคดีของเขตประจวบที่ผมทำอยู่เป็น0นะครับก็คือจะให้ความรู้ส่งเสริมมีปัญหาช่วยแก้ปัญหาเพื่อที่จะให้ทุกคนผมเชื่อว่าทุกคนที่มาเป็นครูเนี่ยเบื้องต้นเนี่ยไม่มีความทุจริตแหละคนที่ชอบสบายชอบอะไรที่แบบว่าเสเพเฮฮามากมายเนี่ยจะอีกับอาชีพนี้อยู่แล้วเพราะว่ารู้ว่ากลัวเราเสียเยอะเดี๋ยวต้องทำเป็นตัวอย่างไอ้นู่นไอ้นั่นไว้ผมยาวกว่าไม่ได้มีหนวดมีเข่าก็ไม่ได้ไอ้นู่นไอ้นี่เดี๋ยวคนจะว่าเขาก็จะบล็อกตัวเองมาก่อนแล้วเขาก็จะไปตามสบายของเขาแต่พอมาอยู่ในวงการแล้วเนี่ยผู้บริหารสำคัญรุ่นพี่สำคัญแต่ปัญหาณปัจจุบันคือโตไม่ทันกันทุกโรงเรียนตอนนี้จะเจอเลยนะครับก็คือสองวัยแก่ไปเลยกับเด็กไปเลยแล้วจูนกันไม่ได้เด็กก็จะไปเกาะกลุ่มกับเด็กแก่ก็เกาะกลุ่มกับแก่เนี่ยครับจะเป็นปัญหาใหม่ที่ผมเป็นโจทย์ที่จะทำการวิจัยเพื่อที่จะทลายกำแพงตรงนี้ทุกโรงเรียนตอนนี้มีปัญหา2วัยค
คนที่อยู่โรงเรียนบางทีไม่ได้สังเกตคนที่อยู่กลางๆเนี่ยเข้าได้หมดแต่หลายๆโรงเรียนตอนนี้เป็น2วัยชัดเลยเด็กเลย20เพิ่งจบแล้วก็50ไปปลายรอเกษียณเข้ากันไม่ได้พอเกิดความขัดแย้งสาวไส้กันปัญหาการทุจริตงอกมาจากฟ้องกันเองเนี่ยนะครับครูฟ้องผอ.ผอ.ฟ้องครูครูกับผอ.ไม่กล้าฟ้องกันไปกระซิบกรรมการสถานศึกษาไปกระซิบผู้ใหญ่บ้านไปกระซิบผู้ปกครองให้ไปฟ้องแทนปัญหานี้เริ่มมีวอร์เริ่มมีกลิ่นละเดี๋ยวจะขออีกหนึ่งเคสถ้าเมื่อกี้พอดีได้ยินพี่อิดพูดอะไรมานิดนึงพอดีนึกถึงเคสนี้พอดีนึกถึงเคสของครูเต้ยครับว่าเขาได้ไปทำงานนอกเวลาที่เป็นศิลปินนะฮะแล้วด้วยความที่ไปทำงานนอกเวลาแล้วก็ในส่วนนึงเขาอาจจะบริหารการสอนของเขาด้วยการจ้างคนมาสอนแทนอย่างเงี้ยถือว่ามีความผิดไหมครับเพราะว่าเขาก็ไม่ได้ปล่อยไปก็คือเหมือนกับเราให้วิทยากรมาใช้เวลาตรงนี้แทนลักษณะนี้มีความผิดไหมฮะแทนแค่ไหนครับต้องดูก่อนแทนคำว่าแทนเนี่ยแทนเป็นเขาผิดแทนเนื้องานไม่ผิดแทนเนื้องานเหมือนเราเข้าเวรเราไม่สะดวกเราให้เพื่อนมาอยู่จะจ้างหรืออะไรก็แล้วแต่แทนเนื้องานอ๋ออันนี้คือเนื้องานนะฮะแทนเนื้องานมาปฏิบัติแทนเราทำแทนเราแทนเนื้องานแต่ถ้าแทนตัวเราเพราะว่าบางทีนับชั่วโมงเห็นไหมครับเพื่อที่จะไปทำข้อสอนหนึ่งข้อสอนสองข้อสามแล้วก็แล้วแต่อันนี้แทนตัวเราทุจริตทันทีนะเขามาแทนตัวเราไม่ได้นะแต่การที่เขาจะไปหรือไม่ไปมันก็ขึ้นอยู่กับการอนุญาตของผู้บริหารของโรงเรียนนั้นๆถูกไหมคะใช่ครับทอดทิ้งละทิ้งมันมีวินัยกำกับอยู่คุณมาเซ็นชื่อแล้วคุณไม่อยู่โรงเรียนคุณจะบอกว่าคุณจ้างคนมาทำแทนมันก็ไม่ได้นะเพราะคุณไม่ได้เป็นจ้างเหมาบริการคุณคือข้าราชการต้องแยกอีกนะแต่เป็นจ้างเหมาบริการเอาคนมาทำแทนได้ถ้าในเงื่อนไขของสัญญาทำได้อันนี้ไม่บกพร่องเลยและมาตรฐานผู้บริหารก็ดูมาตรฐานการสอนโอเคเด็กไม่เสียประโยชน์ก็คือทำได้แต่เขาเป็นข้าราชการต้องอุทิศเวลาเนี่ยเหรอไหมครับมันสูงขึ้นกว่าครับคุณจะมาเซ็นชื่อแล้วคุณให้คนมาแทนมันไม่ได้มันก็เลยก็คืออย่างที่บอกอะถ้ามันปล่อยผ่านไม่มีใครมาร้องไม่มีอะไรไม่มีปัญหาอะไรแล้วงานไม่บกพร่องมันก็ผ่านไปถ้าถามว่าผิดไหมมันก็ผิดแต่พอโดนล้วงลูกมาเมื่อไหร่เนี่ยเราตอบคำถามได้ไหมอะพอตอบไม่ได้เข้าวินัยก็คนทำก็ไม่อยากทำพอเขตก็เอ็นดูนิติกรก็เป็นแฟนคลับแต่ก็ต้องตัดใจทำเพราะระเบียบมันเขียนไว้แบบนั้นอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็พูดยากอะเนาะก็ต้องเลือกอะคือถ้าจะคิดว่าตรงนั้นมันดีก็ต้องลาออกไปเป็นศิลปินแล้วเดี๋ยวค่อยสอบเข้ามาใหม่อะไรประมาณนี้ครับถ้าแบ่งเวลาไม่ได้เนาะโอเคครับมีเยอะครับมีร้องเรียนแต่ก็เคลียร์ได้ไปรับงานกลางคืนมาโรงเรียนแล้วมานอนหลับมีครับครูเราก็มีเป็นศิลปินแต่ไม่ใช่แต่ศิลปินมีชื่อเสียงนะก็คือไปร้องร้านอาหารอะไรอย่างเงี้ยครับเล่นดนตรีอะไรก็มีบ้างก็ต้องคุยก็ต้องแต่ไม่ได้ถึงตั้งเรื่องอะไรก็คุยกันตั้งความเข้าใจว่าคุณมีหน้าที่อะไรอย่าลืมบทบาทนี้เข้าใจคุณขยันเพื่อครอบครัวหาเงินรายได้พิเศษแต่ต้องเข้าใจนะว่ามันเป็นข้าราชการอันนี้จะเข้าใจง่ายแต่อีกกลุ่มนึงเราอีกกลุ่มนึงกฎหมายเขาห้ามไปเป็นติวครูห้ามไปเป็นติวอ่ะยังไงนะติวแบบไหนนะเปิดโรงเรียนติวเตอร์ไม่ได้ครับเป็นครูเป็นข้าราชการครูเปิดติวเตอร์ไม่ได้ผิดระเบียบผิดเยอะแยะเลยใช่คือถ้าเกิดว่ามีการเปิดไม่ได้ในลักษณะไหนเปิดไม่ได้ลักษณะจดทะเบียนหรือไปสอนเฉยๆฮะเปิดติวไม่ได้ครับรายละเอียดมันผมก็ไม่แน่ใจนะเพราะว่าเขาห้ามนอกเวลาก็ไม่ได้นอกเวลาก็ไม่ได้นอกสถานที่ก็ไม่ได้ใช่ครับถ้าเป็นข้าราชการนะแต่ถ้าเป็นลูกจ้างได้อ๋อแล้วอย่างนี้ที่เปิดตามบ้านอะไรนี้ก็ถือว่ามีความผิดทั้งนั้นใช่ไหมใช่ครับเขาจะลึกบอกว่ามันเหมือนกับเป็นสอนพิเศษเสริมก็อ้างก็เลี่ยงบาลีไปครับแต่จริงๆก็ห้ามติวเป็นระเบียบเขาเหมือนกับมันมีปัญหาอะไรระเบียบตัวนี้เดี๋ยววันไหนหาเจอเนี่ยผมก็ยังไม่ได้นั่นนะเพราะว่าของเขตเรามันไม่มีเคสนี้ไงคือเขาห้ามเขาบอกว่าผมว่าเคสเนี้ยเรื่องการสอนพิเศษเนี่ยเขามองว่า
มันทำให้เด็กในห้องเรียนเองก็เหลื่อมล้ำเกิดปัญหาการร้องเรียนของผู้ปกครองอะไรนี่แหละครับแล้วก็เลยเขาเลยมาห้ามเพิ่งมาห้ามทีหลังเนี่ยไม่กี่ปีที่ผ่านมาเคสนี้ครูไม่รู้เข้าใจเยอะนะครับใช่ครับคนไม่เข้าใจเยอะผมก็เพิ่งรู้เหมือนกันแล้วก็โรงเรียนโรงเรียนก็ห้ามเปิดแต่หลายโรงเรียนก็เปิดแต่ก็เราก็ไม่มีประเด็นเข้ามานะเปิดสอนกันในโรงเรียนเลยเก็บเงินก็มีก็มีนะของเราก็มีแต่ว่ายังไม่เคยเป็นประเด็นเราก็เลยปล่อยผ่านของผมจะไม่ลักษณะการทำงานของผมจะไม่ล้วงลูกนะแต่ถ้ามีประเด็นผู้บริหารไปเคลียร์แล้วไม่จบมาเราก็ดำเนินตามกฎหมายจะให้ช่วยให้อะไรเราไม่ช่วยละเพราะกระบวนการช่วยคุณต้องไปช่วยตัวเองกันให้เรียบร้อยแต่เมื่อตั้งเรื่องแล้วช่วยไม่ได้ละเราไม่แต่เราไม่ถึงขั้นตึงที่แบบว่าได้กลิ่นแล้วสแสวงหาคุยหาไม่ขนาดนั้นเราติดตาข้างหนึ่งได้แต่เราไม่ติดตาสองข้างประมาณนั้นประมาณนั้นแต่ไม่ใช่ว่าปิดตาข้างหนึ่งแล้วปล่อยเลยนะก็ไปแอบกระซิบไปแอบเตือนไม่ได้นะไอ้นี่นั่นเตือนด้วยความหวังดีการที่นิติกรเตือนนี่มันเหมือนการไปช่วยไปช่วยครับช่วยคือการเตือนเนี่ยถามว่ามันควรทำไหมมันก็ไม่ควรทำถ้าแบบคนแบบตรงฉินนะว่าคุณรู้เรื่องแล้วคุณต้องดำเนินการดิคุณไปเตือนเขาทำไมแต่ผมไม่คิดแบบนั้นถ้าไม่ใช่เรื่องที่มันสาหัสมันเหมือนคนเป็นหน้าที่ของคนอื่นเตือนที่ไม่ใช่นิติกรหรือเปล่าฮะเพราะว่าถ้านิติกรเนี่ยมันเหมือนถึงจุดนึงคุณต้องไปฟันเด็ดขาดเลยเนี่ยมันเหมือนกับว่าถ้าเราไปเตือนก่อนมันเหมือนกับความมันอ่อนลงนิดนึงแล้วมันอ่อนลงระหว่างการตัดสินเนี่ยผมถึงบอกว่าเตือนของผมเนี่ยไม่ได้เตือนเป็นทางการก็คือกระซิบแต่ส่วนใหญ่เนี่ยจะ กระซิบเนี่ยต้องรู้จักส่วนตัวก่อนนะจากส่วนตัวกันแล้วก็จะ กระซิบกันได้แต่ถ้าไม่รู้จักส่วนตัวยังไม่เคยคุยกันอะไรกันเนี่ยก็ไม่กล้าไปกระซิบเขานะก็จะมองแล้วว่าคนนี้ใครกระซิบได้ใช่ครับก็เตือนในลักษณะเพื่อนใช่ไหมฮะใช่ครับก็จะคนนี้เขาจะสนิทกับคนนี้และคนนี้เรารู้จักส่วนใหญ่ก็จะใช้ผอ.ที่เป็นนายกของอำเภอของเราจะมีนายกอำเภออะไรเงี้ยก็จะฝากนายกของอำเภอที่เขาเป็นสมาคมของผอ.โรงเรียนด้วยกันหรือว่าเพื่อนครูคนนี้เรารู้ว่าเขาสนิทกับครูคนนี้และเรารู้จักครูคนนี้ก็จะบอกคนนี้ว่าไปเตือนเพื่อนว่าอันนี้อะไรอะไรเงี้ยจะเป็นลักษณะนี้ที่อะไรเนี่ยอิทธิพลป่ะครับไม่ค่อยได้ถามเลยนั่งฟังอย่างเดียวเลยอ้าวพี่เนี่ยเขาถามแล้วแต่ถามมาหนึ่งคำถามก่อนแล้วก่อนปิดถามมาเลยคือผู้บริหารหรือครูทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่ามีกฎหมายตัวนี้แต่ทำไมเขายังประพฤตินอกกฎหมายครับเพราะอะไรครับในแนวคิดนะครับแนวคิดของผมเลยนะผมฟันธงเลยคือโอกาสกับแรงกดน้อยก็คือฮิริโอตปะเขาน้อยสองอย่างมาคู่กันเมื่อไหร่พังโอกาสมาแรงกดน้อยเพราะผมมั่นใจว่าทุกคนมีกิเลสตัณหาราคะอยู่ในตัวทุกคนพระที่ถือศีล227ข้อก็มีกิเลสตัณหาแต่กดได้แค่ไหนเท่านั้นเองผมยังมองเลยนะมองในประเด็นของวกกลับไปที่ครูบุคลาหารน่าจะมีเรื่องยาเสพติดแต่จะไม่ถึงขั้นยานะอาจจะเป็นเรื่องสุราเมาอะไรเงี้ยอาจจะมีส่วนเพราะว่ากล้าทำอะไรที่มันผิดวิสัยคนปกติอ่ะนึกออกไหมครับคือร่วมเพลงกันพร้อมกันหลายคนอะไรเงี้ยมันไม่ปกติอ่ะสมัยก่อนเขาเรียกวิตฐานอะไรเนี่ยคำนี้นะซึ่งมันอาจจะเมาหรือเปล่าซึ่งก็ต้องเดี๋ยวเขาก็ขยายผลต่อเพราะว่าเท่าที่ฟังเพื่อนร่วมงานชมนะครูผู้หญิงคนนั้นมาเขามาชมเรื่องการวางตัวการทำงานญาติพี่น้องก็ชมทุกคนงงว่าไปทำได้ยังไงผู้ใหญ่บ้านประธานกรรมการสถานศึกษาเขาเป็นคนในท้องถิ่นเขาต้องดูแลลูกบ้านเขากลับชมครู มันก็เลยมีมุมให้มองเฮ้ยทำไมเขาชมแสดงว่าโดยภาพลักษณ์ปกติต่อหน้าในการทำงานในการวางตัวในการใช้ชีวิตเขาน่าจะโอเคพอสมควรแต่ในมุมมืดเขาไม่เห็นเพราะแอบทำเป็นเรื่องแอบทำไงครับผมไปสะดุดคำให้การของภรรยาเขาที่บอกว่าแฟนก็ใช้ชีวิตอย่างเงี้ยมานานแล้วก็คือเมื่อไปนอนค้างที่โรงเรียนบ้านพระครูเนี่ยก็ได้ทำการเหมือนกับการซื้อครับซื้อบริการมาตลอดซึ่งมันเหมือนกับว่าแฟนรู้มานานแล้วแฟนยอมรับตรงส่วนนี้ได้เหรอประมาณนี้ครับอันนี้คือสะดุด
สะดุดข้อนี้เป็นพิเศษเหมือนเป็นเรื่องปกติเลยไม่แน่ใจว่าเขาได้ข้อมูลมาตั้งนานแล้วหรือว่ามาได้ข้อมูลตอนเรื่องแดงจากแฟนเล่าเราก็ยังไม่ชัดเจนนะเนาะเพราะว่าข่าวมันมาเริ่มมาเรื่อยๆเพราะว่าคนติดตามเยอะมาก Twitter นี่ขึ้นอันดับหนึ่งแล้วตอนนี้แซงทุกเรื่องเลยก็แต่ก็คงมีบทสรุปให้เราเห็นนะครับแต่ว่าข้อเท็จจริงที่เป็นที่ยอมรับที่ตำรวจมาว่ามีคลิปที่มีการร่วมประเวณีกันจริงอันนี้มองได้เลยว่าอนาคตดับไปแล้วแต่เรื่องจะติดคุกมากน้อยแค่ไหนก็อยู่ที่พฤติการของละแต่ในชีวิตและการดับแล้วครับยินยอมก็ดับนึกออกไหมครับที่ผมบอกยินยอมก็ดับไล่ออกอยู่แล้วแค่นี้ทำง่ายหลักฐานก็คือคลิปนั้นขอจะทำหน้างานสอบสวนก็จบละครับแดนผู้คุมก่อสร้างห้องสมุดสนใจจะถามอะไรไหมต้องอยู่สถานการณ์คุมก่อสร้างอยู่ตรงนี้ถามได้ครับถามได้ก็เดี๋ยวพองานห้องสมุดเสร็จเนี่ยค่ะจะมีการตรวจรับเนี่ยอันนี้เราก็กลัวอยู่เหมือนกันฮะขั้นตอนกระบวนการอย่างเงี้ยพอเซ็นรับปุ๊บเรายังไงเนี่ยเราไม่รู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดใช่ไหมคือเราเพิ่งมาใหม่ใช่ประมาณนั้นตรวจรับนะครับเราต้องทำความเข้าใจกับสิ่งที่เขาตั้งเรานะครับถ้าเป็นงานก่อสร้างก็คือปริมาณงานกับวัสดุนะครับรับถ้าเป็นงานก่อสร้างอาคารแบ่งเป็นงวดก็ตรวจเป็นรายงวดตามที่เขาส่งมอบทีนี้ช่างผู้ควบคุมงานน่ะเขาก็จะมีรายละเอียดที่มาส่งมอบเป็นรายการเราลิสต์ตามนั้นเลยลิสต์ดูว่าจริงมีอย่างนี้จริง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 คือรับปริมาณของสิ่งของที่เขาส่งมอบนี่คือตรวจรับตรวจรับจริงๆแล้วไม่ยากนะกรรมการประมาณราคากลางอะยากแล้วถ้ามันไม่ตรงแล้วเราก็ไม่รู้เหมือนกับวัสดุที่เข้ามาใช้เราก็ไม่สามารถเช่นอะไรที่มันอยู่ในปูนอย่างเงี้ยคือเราก็ดูไม่ออกอะนะเราไม่มีความรู้เนาะใช่ผู้ควบคุมงานครับผู้ควบคุมงานจะมีลงการปฏิบัติงานประจำวันไว้เราดูตามนั้นครับเพราะว่างานเนี่ยจะมีผู้ควบคุมงานอยู่คือเราต้องประสานงานกับเขาถูกไหมคะใช่ครับกรรมการตรวจรับต้องโคงานกับผู้ควบคุมงานเพราะผู้ควบคุมงานเขาดูงานทุกวันมีข้อบกพร่องเขาก็ต้องแจ้งผู้รับเหมาทีนี้เราตรวจรับถ้าเรามีข้อสงสัยเราถามผู้รับจ้างได้เลยครับถามผู้ควบคุมงานกับผู้รับจ้างไม่โอเคไม่ตรงเราก็ไม่เซ็นซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเป็นการทำแบบไม่เป็นไปตามแบบเนี่ยไม่ถูกสเปคฮะไม่เป็นไปตามแบบเนี่ยผู้รับเหมาคนนั้นอะเสี่ยงเหมือนกันนะส่วนใหญ่กระบวนการที่ผู้รับเหมาหรือผู้รับจ้างกล้าทำอะไรที่เป็นแบบเนี้ยเป็นงานเคลียร์คือเคลียร์ผู้ใหญ่เขาถึงกล้าทำที่จะแอบหมกเม็ดหมกเม็ด นึกตั้งนานแต่ถ้าเกิดว่าตั้งกรรมการตรวจแบบที่ไม่ได้มีการมาคุยกันหลังไมค์อะไรกับเราเนี่ยเชื่อไว้โดยความบริสุทธิ์ใจแล้วว่าช่างผู้รับจ้างเนี่ยไม่กล้าตุกติกหรอกเพราะถ้าตุกติกเราตรวจเจอเขาไม่รู้หรอกศักยภาพเราตรวจแค่ไหนเขาไม่รู้หรอกกรรมการชื่อเนี้ยจุฬาลักษณ์เนี่ยเป็นใครถ้าไม่ผ่านอ่ะเขาหรือเขาไปแอบทำอะไรแล้วเราจับผิดได้เนี่ยเขาเจ๊งนะสั่งแก้สั่งรื้อทั้งอาคารแหละไอ้พวกที่ว่าเขาที่เราไปเจอข่าวว่าทำงานแล้วไม่ตรงสเปคนู่นนี่นั่นอ่ะคือเขาเคลียร์เขาหัวกันมาเรียบร้อยแล้วก็เลยทำกันไปกรรมการก็หลวมตัวรู้ไม่รู้กับเขาเซ็นก็เซ็นเอาอะไรไหมเซ็นหลับหูหลับตาเซ็นอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นคือเขาบล็อกระบบกันมาแต่ถ้าทำโดยโปร่งจัดซื้อจัดจ้างโปร่งยื่นซองโปร่งเราเห็นกระบวนการไม่มีอะไรตุกติกอ่ะไม่ค่อยน่ากลัวครับผู้รับจ้างคนนั้นทำโปร่งอยู่แล้วแต่ถ้าผู้รับจ้างตุกติกเข้ามาตั้งแต่ส่วนใหญ่พวกนี้จะตุกติกเข้ามาตั้งแต่ยื่นซองหัวกันแล้วครับแล้วถ้าพลาดเซ็นโดยไม่เจตนาอย่างนี้โทษยังไงนะไม่มีครับเซ็นโดยไม่เจตนาไม่หมายถึงว่าเราไม่รู้ไงเราก็เซ็นแบบเอาให้มันจบตรงนี้เพราะเราไม่รู้เรื่องอะไรเงี้ยฮะพลาดเซ็นก็ผมบอกว่าไม่รู้ต้องไม่เซ็นครับขออนุมัติขอเลยว่าด้วยอ้างเหตุผลเลยว่าไม่มีความสามารถที่จะตรวจสอบได้ไม่กล้าตรวจบันทึกต่อผู้ตั้งได้เลยครับขอเปลี่ยนกรรมการแต่ต้องพบข้อบกพร่องนั้นไม่ใช่ไม่อยากทำต้องหาข้อบกพร่องก่อนนะครับ
แล้วก็ต้องมีผู้รู้แต่ละหน่วยงานจะต้องมีช่างส่วนใหญ่เขาก็จะช่างอบจช่างโยธาจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยที่จะมาคอยเป็นพี่เลี้ยงนะครับแต่ถามว่าเซ็นโดยไม่เจตนานั่นแหละครับการแสดงเจตนาคือการลงลายมือถ้ากลัวไม่เซ็นดีกว่าครับเต็มที่ก็โดนผู้คำบัญชาว่าแต่ถ้าเซ็นไปแล้วผิดแต่เรา น่ากลัวกว่า เพราะว่ามันมีข้อคอมเมนต์บางคนเขาก็เก่งนะไม่ใช่ลงอะไรลงเซ็นอย่างเดียวนะกรรมการเขาจะมีช่องความเห็นของกรรมการตรวจการจ้างเราให้ความเห็นโต้แย้งไว้ได้ครับแล้วก็ลงชื่อส่วนใหญ่เขาก็บอกกันแล้วก็ไปปรับให้ถูกแล้วก็มาเซ็นให้เขาจะไม่โต้แย้งไปในความเห็นกระบวนการของการตรวจการจ้างเนี่ยไม่ใช่คนใดคนเดียวอย่างน้อยก็ต้องมี3คน5คนแล้วแต่ตั้งมันเป็นลูกคณะกรรมการเขามาก้าวไก่เราไม่ได้ตัวผู้บังคับบัญชาเขาไม่ใช่เป็นกรรมการเราต้องคุยกรรมการกันว่าเราไม่รับแค่นี้เดี๋ยวผอ.เขาก็ต้องเต้นเองครับเขาก็ต้องไปคุยกับผู้รับจ้างว่ามันเกิดอะไรขึ้นพอผู้รับจ้างก็อยากได้เงินเร็วเขาไม่อยากมางอแงกับเราหรอกตรงนี้ไม่ค่อยน่ากลัวครับสิ่งที่น่ากลัวในวงการของราชการเนี่ยคือผู้ตรวจรับรู้เห็นเป็นใจกับผู้รับเหมาอันนี้น่ากลัวกว่าครับเพราะว่าของมันอยู่ข้างในอย่างที่ว่าถ้าเป็นถนนเนี่ยที่เราเห็นกันนะไม่รู้หรอกว่ามันบางมันหนาพอใช้ไปพังถึงจะรู้โหมันอะไรว่าข้างในเหล็กเส้นก็เท่าหนวดกุ้งอะไรที่เขาว่ากันอะนะครับคือเขารู้กันน้องแจงอยู่เขตไหนเนี่ยอยู่สพเลยค่ะไม่แน่ใจว่าเขามีพี่เลี้ยงให้ไหมครับพี่เลี้ยงหมายถึงอันนี้คือเพิ่งอันนี้มันเป็นลักษณะภายในไหมแจนอันนี้มันเป็นลักษณะก่อสร้างเองภายในไหมก็มีการจัดซื้อจัดจ้างก็คือภายนอกมามีบริษัทมาค่ะซึ่งเป็นศิษย์เก่าของโรงเรียนนี้อยู่แล้วเขาก็เลยจะมาขอทำด้วยใช้เงินรายได้ฐานศึกษาหรือว่าเงินงบมาครับเป็นเงินที่รู้สึกว่าจะเป็นเงินทอดประปาของโรงเรียนเหรอไม่ค่อยสิทธิ์ไม่ต้องซีเรียสเยอะถ้าไม่ใช่เงินงบประมาณเงินนอกงบประมาณใช้ให้เป็นตามวัตถุประสงค์ถ้าเป็นอย่างเงินทอดผ้าป่าเนี่ยที่เขาไม่ได้เอามาเป็นเงินหลวงเนี่ยเขาแยกต่างหากเหมือนเงินบริจาคอะไรเนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนกับเป็นองค์กรเฉพาะกลุ่มมาทำให้บางคนก็ใช้พิงเนื้อหาของสมาคมผู้ปกครองสมาคมศิษย์เก่าสมาคมครูอะไรก็ว่าไปนะครับซึ่งมันก็จะกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเนี่ยเขาก็จะใช้ภาครัฐโดยอนุโลม แต่ว่าฟิกในการตรวจสอบมันก็จะน้อยกว่าเงินที่เป็นเงินงบประมาณทีนี้ก็ไม่รู้ว่าของน้องแจงเนี่ยแจงป่ะที่ไหนแจงค่ะน้องแจงเนี่ยมันเป็นยังไงตอนจัดซื้อจัดจ้างเนี่ยมีประกาศอะไรป่ะครับอันนี้ไม่ทราบเหมือนกันไม่เป็นไรเราไม่ต้องไปสนใจตรงนั้นเราก็ทำให้ถูกต้องแล้วกันก็ทำให้ถูกต้องทีนี้ผมถึงบอกว่าไม่รู้ว่ากระบวนการของเงินก้อนที่จะไปจ่ายเนี่ยมันเป็นเงินอะไรถ้ามันเป็นเงินหลวงเนี่ยมันต้องทำครบทุกขั้นตอนแต่ถ้าเป็นเงินนอกเนี่ยมันไม่ค่อยเท่าไหร่ผมก็เลยไม่แน่ใจเพราะว่าถ้ามันเป็นเงินหลวงเนี่ยก็แนะนำว่าให้ปรึกษาอย่างของเขตผมเนี่ยก็จะมีพี่น้องเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในเป็นพี่เลี้ยงให้กับทุกโรงเรียนถ้าไม่เข้าใจเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างไม่เข้าใจเรื่องการเงินไม่เข้าใจเรื่องวัสดุถามเจ้าที่ตรวจสอบภายในผอ.หน่วยตรวจสอบภายในของเขตเนี่ยได้ตลอดเวลาเขาจะมีไลน์ให้กับครูวัสดุทั้งหมดมีการให้ความรู้มีการสอบถามได้ตลอดเวลาพบอุปสรรคอะไรอย่างนี้เนี่ยเป็นแบบนี้ยังไงคือถามได้หมดหรือไม่ก็ต้องถามใครเป็นประธานอะอาวุโสไหมหรือว่าเด็กๆทั้งหมดเลยประธานน่าจะผู้ใหญ่ประธานน่าจะโอกว่าน่าจะโอกว่าเราทีนี้เราก็ตรวจไปตามแบบ สงสัยแบบว่าอันนี้คืออะไรก็ถามทีนี้การไปหาข้อมูลก็คือไปย้อนดูหน้าเว็บของโรงเรียนนั่นแหละโครงการที่เราทำอ่ะเขาประกาศหรือเปล่าถ้าประกาศมันก็ยังอยู่หน้าเว็บ
ราะเดี๋ยวนี้เขาบังคับให้ประกาศ2ทางแล้ว ทั้งลง EGP แล้วก็ลงหน้าเว็บของโรงเรียนถ้าระหว่างการก่อสร้างนี้มีการก่อสร้างเนี่ยเราต้องถ่ายรูปลงเพจของอย่างเช่นห้องสมุดอย่างเงี้ยเรามีเพจของเราอยู่ต้องทำไหมคะหรือว่าไม่ต้องถ่ายรูปการดำเนินการน่ะเหรออ่าใช่ไม่ได้มีขั้นตอนนี้บังคับให้กรรมการตรวจการจ้างต้องทำแต่ว่าในรายงานการตรวจการจ้างอ่ะต้องมีภาพขั้นตอนการดำเนินการเป็นสเต็ปอยู่แล้ว ช่างผู้คุมงานเขาต้องถ่ายมาให้เราดูอยู่แล้วเทปูนสุมหลุมลึกแค่ไหนเสาเป็นยังไงอาคารเป็นยังไงคานเป็นยังไงอะไรเขาก็จะมีความคืบหน้าวันนี้ทำอะไรปริมาณงานอะไรอันนี้ต้องมีรูปอยู่ในแฟ้มในรายงานการรับตรวจรับอยู่แล้วแต่ส่วนลงเพจเนี่ย อันนี้ไม่แน่ใจนะเพราะว่ามันไม่ได้ถูกกฎหมายระบุว่าต้องทำกฎหมายระบุว่าการประกาศต้องเผยแพร่เขาก็จะไปลงเว็บไซต์ที่เห็นทำกันนะครับประกาศแล้วก็ประกาศผลผู้ชนะการประมูลโดยวิธีการอะไรก็ว่าไปตามมันจะเป็นตามขนาดของราคามูลค่าของก่อสร้างนั้นๆน่ะถ้าเกิน 500,000 ต้องประกวดอะไรก็ว่าไปเกิน2ล้าน5ล้านต้องอีออคชั่นอะไรก็ว่าไปมันก็เป็นสเต็ปตามระเบียบพัสดุปรึกษาระเบียบพัสดุเยอะปรึกษารุ่นพี่เพราะเราน้องใหม่เราถามได้เยอะเขาไม่ว่าหรอกดีกว่าเราทำพลาดแล้วไปถามตอนที่พลาดอ่ะเขาจะให้คำปรึกษายากตอนนี้ก็คุยกับค่ะคุยกับพัสดุเขาไปเป็นศึกษานิเทศนะคะตอนนี้ก็ปรึกษาเขาตลอดนะครับก็ไม่รบกวนเวลาพี่เยอะเกินไปแล้วกันเนาะคำถามสุดท้ายเลยครับในฐานะที่พี่อิดเนี่ยเป็นนิติกรซึ่งแน่นอนว่าในการไปสอบสวนคดีเนี่ยมันต้องสอบสวนในทุกระดับชั้นแน่นอนไม่ว่าจะเป็นบริหารหรือว่าครูก็แล้วแต่นะครับทีนี้เนี่ยในการสอบสวนมันต้องมีการพบปะเจ้าตัวมีการพบปะผู้เขาเรียกอะไรนะผู้ต้องที่เราต้องไปสอบปากคำอย่างเงี้ยเราคลองตัวยังไงให้เรามีความเป็นกลางมากที่สุดคือตรงนี้นะครับคือสร้างความเชื่อมั่นสร้างความเชื่อถือเนี่ย1เราต้องประพฤติตนให้อยู่ในคือเรายิ่งคือเราสวมบทบาทเนี่ยเหมือนเราเป็นพระเนี่ยเราต้องอยู่ในศีลนะครับถ้าเราไม่ถือศีลเขาก็ไม่ใส่บาตรเราแน่นึกออกมั้ยครับคล้ายๆกันคือผมเป็นนิติกรเนี่ยหน้าที่โดยตรงก็คือดูแลเรื่องงานวินัยเพราะนั้นสิ่งที่เราจะต้องไปดำเนินการกับข้าราชการครูเนี่ยในเรื่องของวินัยเนี่ยถ้าเราทำเองเนี่ยความเชื่อถือไม่มีนะครับเราก็ต้องวางตัวเขาเรียกวางตัวก็คือปกติครับวางตัวปกติแล้วก็อย่าตึงมากเขาก็จะเกลียดนะครับหย่อนไปเขาก็ไม่เชื่อถือนะครับผมก็ยึดหลักของพระพุทธเจ้าครับคือสร้างทางสายกลางนะครับพยายามร่วมกิจกรรมเพราะว่ามันมีข้อบกพร่องของรุ่นพี่ที่เป็นนิติกรเนี่ยคือเขาตึงมากเนี่ยการแสวงหาข้อเท็จจริงบางทีไม่ได้นะพยานไม่กล้าให้กลัวแล้วไม่เป็นมิตรพอไม่เป็นมิตรเนี่ยการประสานงานเนี่ยลำบากเพราะเราไม่ใช่เจ้าพนักงานตำรวจเราไม่มีอำนาจที่แบบว่าคุณอย่างนั้นอย่างนี้อะไรใช่ไหมครับเพราะนั้นเราถือว่าการที่เราเข้าไปทำงานเนี่ยเราต้องวางตัวให้เป็นกลางแล้วผมก็จะบอกทุกครั้งไม่ว่าจะเป็นฝ่ายกล่าวหาหรือฝ่ายถูกกล่าวหาว่าผมไม่ได้รู้เรื่องไม่ได้รู้เห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่ผมเป็นตัวกลางที่จะมาแสดงข้อเท็จจริงที่เป็นจริงที่สุดเพื่อความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายเพราะนั้นถ้าคุณเป็นผู้ถูกกล่าวหาคุณมีพยานหลักฐานอะไรแสดงไหมผมให้หมดเพื่อที่จะเป็นประโยชน์กับตัวคุณส่วนฝ่ายกล่าวหาคุณก็ต้องพูดความจริงให้หมดนะอย่าใส่ร้ายเขาอะไรที่เขาผิดเล่าให้ผมฟังทั้งหมดพร้อมพยานหลักฐานเพื่อที่เราจะได้ไปลงโทษเขาอย่างเหมาะสมและเป็นธรรมเราจะทำตัวให้เป็นที่ยอมรับทั้งสองฝ่ายอย่าไปเอียงนะครับเขาถึงเปรียบเทียบนักกฎหมายให้เป็นตาช่างอ่ะคำว่าตาช่างคือต้องอยู่ต้องแบบต้องไม่เอียงอ่ะเห็นไหมครับถ้าเราเอียงเมื่อไหร่นะครับเราตายเราจะทำได้แค่เคส2เคสแหละเพราะเดี๋ยวนี้นะครับเขาเรียกอะไรอ่ะโซเชียลมันเร็วเพราะนั้นถ้าเราคิดว่าเรารักวิชาชีพของเราเนี่ยสิ่งที่เขา
เชื่อมั่นและผู้บัญชาไว้ใจสั่งเรามาแล้วเนี่ยเราต้องปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพประสิทธิภาพของผมง่ายๆเลยคือเป็นกลางออกไหมครับคือแค่เราแค่เป็นกลางพอละเดี๋ยวทุกแต่ละฝ่ายเข้ามาเองเพราะเราไม่ได้รู้เห็นว่ามันเกิดอะไรขึ้นเราก็แสวงหาข้อจริงแล้วมาชั่งน้ำหนักโดยปราศจากอคติโอเคครับวันนี้ได้ความรู้กันเยอะเลยครับก็ทั้งเรื่องของจรรยาบรรณทั้งเรื่องจริยธรรมคุณธรรมพร้อมยกเคสมาเยอะแยะมากมายจริงๆแล้วเราไม่ได้อยากยกเคสมาหรอกเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเป็นประเด็นเรื่องอื่นๆซะแต่ว่ามันเห็นชัดนะครับมันเห็นชัดก็ขอขอบคุณมากครับที่มาให้สัมภาษณ์วันนี้ครับที่เสียสละเวลามาครับขอบคุณอีกครั้งครับครับด้วยความยินดีครับมีอะไรให้ช่วยก็เราน่าจะเจอกันบ่อยอยู่แล้วโอเคครับขอบคุณครับ